ตลาดซื้อขายนักเตะเดือดระอุซัมเมอร์2023ใจนักเตะมาแล้วลิเวอร์พูลเดินหน้าคว้าชีคดูกูเร่สืบผู้ดีตีข่าวลิเวอร์พูลกำลังเอาจริงกับการล่าตัวชีคดูกูเร่มิดฟิลด์ของคริสตัลพาเลสแถมนักเตะเองก็มีใจมาเล่นให้กับหงแดงด้วยไม่เหมือนกับ2รายที่วืดไปก่อนหน้านี้นะครับลิเวอร์พูลกำลังเดินหน้าเพื่อดึงตัวชีคดูกูเร่กองกลางของคริสตัลพาเลสเข้ามาสู่ถิ่นแอนฟิลด์ให้ได้ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ตามการรายงานจาก The Independent สื่อของอังกฤษในเวลานี้เจอกันครอบคุณซื้อของหงแดงกำลังตามหามิดฟิลด์ตัวรับคนใหม่หลัง2เป้าหมายที่อยากได้ก่อนหน้านี้ทั้งมอยเซสไคเซโดและโรเมโอลาเวียโดนเชลซีปาดหน้าดึงตัวไปร่วมทีมอย่างเจ็บแสบ The Independent รายงานว่าลิเวอร์พูลกำลังเพิ่มความพยายามในการสัญญากับดูกูเร่ขณะที่ตัวกองกลางทีมชาติมาลีเองก็มีใจอยากย้ายมาเล่นให้กับหงแดงไม่เหมือนในรายของไคเซโดและลาเวียที่อยากไปอยู่กับเชลซีมากกว่าก่อนหน้านี้มีรายงานว่าคริสตัลพาเลสโกงค่าตัวดูกูเร่สูงถึง70ล้านปอนด์หรือประมาณ 3,150 ล้านบาทอย่างไรก็ตามสื่อเมืองผู้ดีเผยว่าค่าตัวที่แท้จริงของมิดฟิลด์วัย23ปีน่าจะอยู่ที่ไม่เกิน60ล้านปอนด์หรือประมาณ 2,700 ล้านบาทนะครับสำหรับดูกูเร่ย้ายจากลองส์มาอยู่กับทีมประสาทเรือนแก้วเมื่อปี2022ด้วยค่าตัว21ล้านปอนด์หรือประมาณ945ล้านบาทและสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนได้รับเลือกให้เป็นแข้งแห่งซีซั่นของสโมสรในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับรอชูเสื้อนิวคาสเซิลปิดดีลคว้ารูอิสฮอจากเชลซีโรมาโน่ประกาศเฮียวิโกรูอิสฮอลาเชลซีซบนิวคาสเซิลด้วยสัญญาแบบยืมตัวพ่วงด้วยออปชั่นซื้อขาดแพ็กเกจรวม35ล้านปอนด์ฟาบริซิโอโรมาโน่นักข่าวคนดังชาวอิตาเลียนประกาศยืนยันว่านิวคาสเซิลยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงกับเชลซีทีมคู่แข่งร่วมศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษในการคว้าตัวลุยส์ฮอแบ็กซ้ายดาวรุ่งเข้ามาสู่ถิ่นเซนต์เจมส์พาร์คโดยฮอวัย18ปีเข้ามาอยู่กับอะคาเดมีของสิงห์บลูส์เมื่อปี2012ก่อนขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เมื่อปี2022และได้โอกาสลงเล่นในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษไปแล้ว9นัดรวมถึงติดทีมชาติอังกฤษรุ่นอายุต่ำกว่า21ปีไปแล้ว1นัดจากผลงานที่ยอดเยี่ยมทำให้เชลซีจับเจ้าหนูฮอต่อสัญญาออกไปถึงปี2030เมื่อไม่นานมานี้แต่สุดท้ายก็ได้ย้ายไปเล่นให้กับนิวคาสเซิลแบบยืมตัวในฤดูกาล 2023-2024 พ่วงด้วยออปชั่นซื้อขาดแพ็กเกจรวม35ล้านปอนด์หรือประมาณ 1,575 ล้านบาทโรมาโน่ทวีตข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวบอกว่าลุยส์ฮอไปนิวคาสเซิลเฮียวีโกสัญญายืมตัวพ่วงออปชั่นซื้อขาดจองการตรวจร่างกายวันนี้แพ็กเกจรวมแอดออนอยู่ที่35ล้านปอนด์แมนยูได้แค่มองสื่อดังเผยอินเตอร์มิลานยื่นซื้อแบงชะแมงป้าว่าฟาบริซิโอโรมาโน่เหยียบขาลูกหนังคนดังคอนเฟิร์มอินเตอร์มิลานทาบทามซื้อแบงชะแมงป้าว่าแนวรับของบาเยเมนิกอย่างเป็นทางการแล้วหลังจากนักเตะมีข่าวเกี่ยวโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมานานอินเตอร์มิลานทีมยักษ์ใหญ่จากศึกกาโชซิลาอิตาลียื่นข้อเสนอจำนวน25ล้านยูโรหรือประมาณ975ล้านบาทให้กับบาเยเมนิกพิจารณาเรียบร้อยเพื่อขอซื้อตัวแบงชะแมงป้าว่ากองหลังสารพัดประโยชน์ทีมชาติฝรั่งเศสตามการรายงานข่าวจากฟาบริซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวแวดวงตลาดซื้อขายนักเตะที่น่าเชื่อถือนะครับก่อนหน้านี้ป้าว่ามีข่าวเกี่ยวโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างหนักแต่ด้วยการที่ปีศาจแดงไม่สามารถปิดดิวขายแฮร์รี่แม็กไกวร์ให้กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดได้ทำให้พวกเขาจำเป็นต้องหยุดแผนการล่าตัวแนวรับวัย27ปีที่เล่นในทั้งเซ็นเตอร์แบ็กและก็แบ็กขวาด้วยเหตุดังกล่าวทำให้อินเตอร์ยกระดับความสนใจในตัวปาวาและล่าสุดโรมาโน่ก็คอนเฟิร์มผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวบอกว่างูใหญ่ยื่นซื้อปาวาอย่างเป็นทางการแล้วด้วยวงเงิน25ล้านยูโรอย่างไรก็ดีโรมาโน่เสริมว่าไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับอินเตอร์ที่จะสามารถปิดดิวนี้ได้เนื่องจากเซต้าอยากได้เงินมากกว่านั้นแต่ปาวามีจุดยืนอย่างชัดเจนว่าต้องการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้การพนันเป็นเหตุแมนซิตี้ส่อล้มดีลคว้าลูคัสปาเกต้าจากเวสต์แฮมลูคัสปาเกต้ามิดฟิลด์ดังจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดส่อแววืดอดย้ายไปเล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เสียแล้วเพราะล่าสุด FA และ FIFA ต่างกำลังจ้องเอาผิดเกี่ยวกับการเล่นการพนันแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษตัดสินใจระงับการดำเนินการคว้าตัวลูคัสปาเกต้ากองกลางชาวบราซิเลียนของเวสต์แฮมยูไนเต็ดหลังจากนักเตะกำลังถูกสมาคมฟุตบอลอังกฤษรวมไปถึงสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ
สืบสวนเกี่ยวกับการเล่นการพนันตามการรายงานจาก Sky Sport สื่อกีฬาชั้นนำของอังกฤษเชื่อกันว่าการสืบสวนครั้งนี้เกี่ยวกับวางเดิมพันที่ประเทศบราซิลซึ่งเป็นบ้านเกิดของปาเกต้าแต่ตัวนักเตะยืนยันว่าเขาไม่ได้มีการวางเดิมพันใดๆด้วยตัวเองและรู้สึกตกใจอย่างมากกับรายงานข่าวที่ออกมานั่นทำให้การดำเนินการย้ายไปร่วมทัพแมนเชสเตอร์ซิตี้ของปาเกต้าต้องหยุดชะงักลงทั้งที่ทั้งสองสโมสรใกล้จะปิดดีลกันได้แล้วที่ราคา80ล้านปอนด์หรือประมาณ 3,600 ล้านบาทแต่ถ้าสามารถเคลียร์ปัญหากันได้เร็วเดี๋ยวนี้ก็อาจจะเดินหน้าต่อไปสำหรับตอนนี้ FA และแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ปฏิเสธจะให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวส่วนทาง FIFA และ Sky Sport นั้นกำลังติดต่อสอบถามอยู่ในขณะนี้มือเก๋าเชลซีเล็งแคชเปอร์ชไมเคิลหลังเกปาซบมาดริดเนทวานชาวเดนมาร์กตกเป็นเป้าหมายของเชลซีหลังจากที่พวกเขาได้ปล่อยเกปาอาริซาบาลาก้าให้กับราชันยุขายืมตัวไปใช้งานเชลซีเตรียมทับทามแคชเปอร์ชไมเคิลจากนีสหลังจากที่พวกเขาปล่อยตัวเกปาอาริซาบาลาก้าให้กับเรอัลมาดริดยืมตัวตามการรายงานจากเดอะการ์เดียนสิงห์บลูส์ปล่อยตัวเอดูอาร์เมนดี้ไปเล่นให้กับอัลอาลีเมื่อประมาณเดือนที่แล้วและล่าสุดก็เป็นเกปาอาริซาบาลาก้าในทวารชาวสเปนที่ไปอยู่กับราชันยุขาจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้พวกเขาเหลือเพียงโรเบิร์ตซานเชสผู้รักษาประตูที่เพิ่งซื้อมาจากเบรตันและต้องมองหาใครสักคนเพื่อมาเป็นตัวสำรองโดยตามรายงานข่าวจากสื่ออังกฤษทางสิงห์ตัวนั้นมึงคลามกำลังเล็งไปที่มือกาวจอมเก๋าที่เคยค้าแข่งอยู่กับเลสเตอร์ซิตี้โดยเขาลงสนามไป46นัดในฤดูกาลที่แล้วให้กับนีสแม้ว่าจะได้ลงสนามอย่างสม่ำเสมอให้กับนีสแต่คาดว่าทางสโมสรจากลีกเอิงก็พร้อมปล่อยตัวชไมเคิลออกจากทีมเพราะฟอร์มการเล่นไม่ค่อยสม่ำเสมอนักขณะที่ทางเชลซีแม้ชไมเคิลจะเข้ามารับบทบาทเป็นเพียงตัวสำรองของโรเบิร์ตซานเชสแต่เขาก็น่าจะเติมเต็มความเก๋าในเรื่องของประสบการณ์ให้กับทีมได้เป็นอย่างดีหลอกกันเล่นหรือเปล่าหึงโซฟิยานอัมราบัตเปลี่ยนเป้าหมายจ่อซบลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลเตรียมต้อนรับมิดฟิลด์คนใหม่ชนิดที่สาวกเดอะคอปได้เฮกันลั่นเมื่อสื่อดัชแฉว่าโซฟิยานอัมราบัตดาวเตะทีมชาติโมร็อกโกของสโมสรฟิออเรนติน่าที่ตกเป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาตลอดทั้งตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้กำลังจะหันมาเซ็นสัญญากับหงแดงอัมราบัตได้รับการคาดหมายว่าจะย้ายมาค้าแข่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนปิดตลาดซื้อขายนักเตะเนื่องจากเอริกเทนฮากกุนซือของปีศาจแดงสนใจคว้าตัวลูกทีมเก่าสมัยกุมบางเหียน FC อูเทรกให้มาร่วมงานกันอีกครั้งที่โอลด์ทราฟฟอร์ดขณะที่ล่าสุดเอดีสื่อแดนกังหันลมประคมข่าวสุดช็อกว่าพ่อค้าแข้งทีมม่วงมหาการกำลังจะสัญญากับลิเวอร์พูลในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ทั้งที่ทีมของกุนซือเจอเก่งครับพึ่งตกเป็นข่าวกับชิคดูกูเร่กองกลางของทีมคริสตัลพาเลซหลังรับประทานแห้วกับดีลของโมเซสไกเซโดและก็โรเมโอลาเวียดาวเตของซาเทมตันที่ย้ายไปค้าแข้งกับเชลซีทั้งคู่นอกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วแอตเลติโกมาดริดทีมในลาลิก้าสเปนสนใจคว้าตัวอัมราบัตเช่นกันแต่สื่อดัชเผยว่านักเตะเลือกจะย้ายเดินเข้าสู่รั้วแอนฟิลด์และจะมีการลงน้ำหมึกกันในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ด้านฟาบริซิโอโรมาโน่นักข่าวคนดังเสริมว่าข่าวดังกล่าวเป็นเรื่องจริงแต่ทางหงแดงลิเวอร์พูลไม่ได้มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับฟิออเรนติน่าพิจารณายังไม่มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการในตอนนี้มีแค่การติดต่อเพื่อให้รับรู้เท่านั้นลิเวอร์พูลยังสำรวจตลาดเพื่อเลือกกองกลางตัวรับคนใหม่โรมาโน่ทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวฝากคอบอลทุกท่านกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ